เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเรามีอาการของเบาหวานแล้วนะครับอาการเริ่มต้นนะครับก็ต้องแจ้งว่าเบาหวานเนี่ยอาการมีหลากหลายมากนะครับมีผู้ป่วยบางท่านที่มาด้วยอาการของน้ำตาลสูงถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยนะครับเพราะว่าจะมีปัสสาวะน้ำตาลเนี่ยในเลือดเมื่อสูงถึงระดับนึงน้ำตาลก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะก็จะทำให้มีปัสสาวะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนไข้ที่ปัสสาวะเพิ่มขึ้นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าภาวะปัสสาวะมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีแยกโรคกับโรคอื่นอีกนะครับเช่นเบาจืดหรือว่าต่อมลูกหมานะครับนอกจากอาการนี้แล้วก็จะมีอาการของหิวบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ตั้งใจนะครับพวกนี้เกิดจากการสลายกล้ามเนื้อการสลายโครงสร้างออกมาเพราะว่าไม่สามารถใช้น้ำตาลได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาการอื่นได้อีกเช่นมึนงงปวดศีรษะวิงเวียนนะคะพวกนี้เกิดจากการที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลสูงได้ทั้งหมดอันนี้คืออาการกลุ่มแรกบางคนก็จะบอกว่าปัสสาวะมีมดตอมหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คืออาการของคนไข้ที่มีภาวะน้ำตาลสูงคนไข้อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะมาด้วยอาการของภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานนะครับเช่นคนไข้อาจจะมาด้วยตามองไม่ชัดตาเบลอเห็นเป็นจุดดำเพราะว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นตาบางคนมาด้วยชาเหน็บชาหรือร้อนที่ปลายฝ่ามือฝ่าเท้าเนื่องจากปลายประสาทอักเสบจากเบาหวานบางคนมาด้วยมีปัญหาการตรวจค่าเลือดผิดปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือค่าไตที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงบางคนที่บอกว่าเอ๊ะแผลหายช้ามีกลิ่นปากเพิ่มขึ้นกลิ่นตัวแรงขึ้นอาการทั้งหมดพวกนี้สามารถเป็นมาจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ทั้งหมดเลยนะครับ